คืออย่างนี้เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.จะเริ่มต้นแล้วนะเข้ามาอย่างเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติออกมาหลายมตินะเดี๋ยวเล่าสั้นๆพี่น้องสื่อมวลชนที่นั่งฟังรายการพี่ปองอยู่ช่วยไปทำข่าวด้วยนะเราต้องปกป้องคนดีให้มีที่ยืนเมื่อวานนี้มีมติในที่ประชุมครม.หลายมติมติหนึ่งเนี่ยเป็นมติที่สมศักดิ์เนี่ยเขาเสนอสมศักดิ์แล้วสมศักดิ์เทพจริงเขาเสนอไปแล้วที่ประชุมก็อนุมัติอนุมัติอะไรมีการแต่งตั้งโยกย้ายอ่ะมันเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ข้าราชการแต่นี่มันเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในสรน.สรน.ย่อมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยเคยอยู่ในตำแหน่งนี้สมัยทักษิณคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยเป็นที่รักของข้าราชการเพราะความที่เป็นหมอเป็นคนที่มีแมนเนอร์เป็นคนที่แบบมีความใจดีอ่ะนะและข้าราชการรักแม้จะผ่านมา17ปีข้าราชการก็ยังรักหมอพรหมมินทร์เคยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นตำแหน่งปัจจุบันซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายการเมืองมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานนี้ใช่อ่ะเลิกไม่ครบ 6,000 พอไปต่อเดี๋ยวสิยังไงล่ะยังไงต่อล่ะยังไงต่อเอาไงดี 6,000 อย่างแล้วมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในหน่วยงานนี้ในหน่วยงานนี้หมอพรหมมินทร์พยายามไปต้านทานแล้วโอ้ครับต้านไม่ได้ทานไม่ถูกไปไม่ได้เลยทานไม่ต้านทานไม่ไหวเลยเพราะในสรน.เนี่ยสำนักเลขาธิการนายกเนี่ยก็จะมีข้าราชการถูกไหมข้าราชการตำแหน่งเลขาก็คือคนที่หนึ่งใช่ไหมเลขานายกคือคนที่หนึ่งก็จะมีรองเลขานายกคนที่หนึ่งรองหนึ่งรองสองเขาเรียกคนที่สองเขาจะเรียกรองสามรองสามเราก็จะเรียกจากภาษาราชการเรียกรองหนึ่งรองสองรองสามโอเคคุณหมอพรหมมินทร์ก็อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมครับคุณหมอพรหมมินทร์เนี่ยมีความรักในข้าราชการทุกคนข้าราชการทุกคนก็รักและเคารพคุณหมอพรหมมินทร์ครับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่านข่าวต่อไปครับอ่านข่าวต่อไปยังไงไปขั้นเราจะไปขั้นโฆษณาก่อนหรือยังไงแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อวานนี้เองสมศักดิ์เสนอแถบหนึ่งบัญชีหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการโยกย้ายการแต่งตั้งโยกย้ายรองหนึ่งไปเป็นผู้ทรงเขาเรียกผู้ทรงคุณวุฒิสั้นๆเรียกผู้ทรงจากตำแหน่ง 14,000 กว่าบาทไปเป็น 21,000 กว่าบาทอ้อแล้วก็เป็น40ซึ่งต้องปลดรอปลดเกล้ารอปลดเกล้าเป็น40ดูเหมือนดีเนาะดูเหมือนไปใหญ่เนาะไปเป็น40ไปเป็นดาวดวงเด่นจะโดนจะดัง40และเป็นผู้ทรงแล้วเงินเดือนก็สูงขึ้น 21,000 นี่ฉันเพิ่งรู้นะครับราชการไทยได้ 21,000 ฉันเรียนลูกน้องฉันทีนี่นะเป็นหมื่นเลยตำรวจได้ตอบไปดิฉันจะเรียนพวกเธอเนี่ยลาบส้มตำเป็นรองเลขานายกเนี่ย 14,000 14,000 แล้วไปเป็น 21,000 รอง1ไปเป็นผู้ทรงดูเหมือนดีขึ้นแต่จริงๆไม่ได้ดีขึ้นดูเหมือนดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นรองหนึ่งถูกกำจัดครับพอรองหนึ่งออกไปปุ๊บมันจะขึ้นอัตโนมัติรองสองขึ้นเลยอ๋อรองสองขึ้นเลยรองสองเนี่ยเป็นคนสนิทกับนายกไปทิปในประเทศไปทิปต่างประเทศไปทุกทิ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 ปและเป็นโฆษกให้นายกวันที่ทิปหนึ่งเอาลูกเอาเมียนั่งเครื่องบินไปด้วยไงแล้วคนถามว่าเมียเนี่ยเป็นเมียนายกอ่ะรู้แต่ลูกอ่ะซื้อตั๋วกับใครเมาลามซื้อตั๋วใครจ่ายตังกับใครออกมาแถลงแทนเลยจำได้ไหมมันมีคนหนึ่งออกมาแถลงแทนเลยออกมาแถลงเลยบอกเลยว่าโอ้ยเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเคลียร์ให้เสร็จฟอกให้ขาวรองสองขึ้นสนิทรองสองจะได้ขึ้นรองหนึ่งรองหนึ่งก็ไปเป็นผู้ทรงร้องไห้เลยไม่สบาย3วันทุกคนบอกว่าตื่นมาแล้วไปโทรหาพี่ปองเดี๋ยวนี้ครับทำงานมาเต็มที่ทั้งชีวิตทำงานเป็นข้าราชการในพระองค์ที่ดีที่ดีทำงานหนักเต็มที่แล้วก็อยู่ในคันลองเป็นคนที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตพูดน้อยถนอมคำใช่แล้วหมอพรหมมินทร์รักครับหมอพรหมมินทร์รักคือเมื่อก่อนรักยังไงกลับเข้ามาในธรรมเนียบพอเจอก็รักให้เกียรติเคารพรักกันอยู่
แล้วก็พยายามที่จะไปต้านทานว่าอย่าโยกย้ายเขาเลยไม่ได้เศรษฐาจะเอาเศรษฐาจะเอาเมื่อเศรษฐาจะเอาใครจะมาใครจะมาขวางเศรษฐาได้จริงไหมเศรษฐาเธอทำอย่างนี้จริงป่ะถ้าไม่จริงฉันจะว่าสมศักดิ์ทำถ้าสมศักดิ์บอกไม่จริงฉันจะว่าพรหมมินทำถ้าพรหมมินบอกไม่ใช่พี่เลยไม่ใช่พี่เลยพี่รักเขามากฉันจะว่าเศรษฐาจะว่าสมศักดิ์ทำถ้าสมศักดิ์บอกว่าผมไม่ได้ทำฉันจะว่าเศรษฐาทำรังแกข้าราชการนะคะโยกย้ายอย่างไร้คุณธรรมนะคะเพื่อเอาคนที่ตัวเองสนิทมาขึ้นมาใช่ไหมคะสนิทกันไหมคะเอาคนสนิทขึ้นมาใช่ไหมคะเอาคนที่ไว้ใจขึ้นมาใช่ไหมคะแล้ววันวานนายกเนี่ยอยู่ประเทศไทยไหมอยู่ทำเนียบไหมอยู่สำนักเลขาไหมวันวันนายกใช้รองหนึ่งรองสองรองสามไหมใช้รองสองคนเดียวใช่ไหมเพราะรองสองเนี่ยเคยทำงานรับใช้ใกล้ชิดสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมรองสองถูกไหมฉันพูดถูกไหมถ้าฉันพูดตรงไหนไม่ถูกเธอเขียนจดหมายมาบอกฉันได้เลยนะทำงานรับใช้ใกล้ชิดสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมและเธอและพอวันนี้เพื่อไทยเข้าไปคุมทำเนียบรัฐบาลเธอจึงมีความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหม เธอตามติดนายกรัฐมนตรีไปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกทริปเลยใช่ไหมเธอคือคนที่ออกมาอธิบายสถานะความเป็นอยู่คือจ่ายไม่จ่ายกับใครให้กับลูกสาวนายกใช่หรือไม่เข้าตาใช่ไหมไร้คุณธรรมไหมไร้ไม่ไร้บอกพูด ฉันถามตรงๆฉันอายุ60แล้วฉันไม่กลัวฉันทำออนไลน์ฉันไม่กลัวรองเลขาคนนี้ก็อธิบายนะครับกันยายนปี66บอกว่าขอชี้แจงว่าลูกสาวนายกนั้นชำระเงินตามหลักการใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางครั้งนี้ภรรยาของท่านนายกได้รับการเชิญไปดูงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและความเป็นอยู่ของชุมชนไทยแต่ลูกสาวนายกเนี่ยก็เดินทางไปช่วยงานคุณแม่ไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับนายกแต่ออกค่าใช้จ่ายเองคนนี้ที่ออกมาอธิบายให้เนี่ยครับคือคนที่ขึ้นมาเป็นรองหนึ่งครับคือคนที่ขึ้นมาเป็นรองหนึ่งครับนัดเนี่ยแล้วรองหนึ่งเนี่ยถูกย้ายแบบไม่เป็นธรรมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราก็ไม่เคยที่จะเป็นปฏิปักษ์ด้วยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยขวางหูขวางตาขวางหูขวางตาเจ้าคนไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่พวกเดียวกันเจ้าคนของฉันคนของฉันนี่คือระบบทักษิณกลับมาแล้วคนของฉันจะมาคนอื่นต้องออกไปแล้วฉันกวาดให้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงขยับขยับไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาบอกด้วยว่าทำดีความดีแค่ไหนไต่เต้ามาอะไรยังไงทำงานเกี่ยวกับข้าราชการทำงานไม่ต้องลำดับชั้นอะไรต่างๆไม่ต้องมีข้ามหัวกันได้ฉันไปอ่านเจอเรื่องนี้จากฐานเศรษฐกิจเมื่อเช้าครับขณะที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยมีเพื่อนฉันโทรศัพท์มาจากทหารนะเพื่อนเป็นพวกสารนิเทศที่จะเกษียณพร้อมกับปีนี้แกเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นซะแล้วเรื่องอะไรจะเล่ามาสิเราจะเล่าตึกณสำนักงานแห่งหนึ่งเฮ้ยเราจะบอกว่าไม่มีสำนักงานแห่งหนึ่งแล้วสำนักเลขานายกนี่แหละจะบอกคุณหมอพรหมมินจากที่ตรงนี้เลยพี่หมอเกิดการยกย้ายอย่างไร้คุณธรรมมติครม.เมื่อวานหมอนั่งอยู่หมอไม่สงสารรองหนึ่งเหรอเอาละตัดทิ้งความสงสารไปหมอไม่เห็นฝีไม้ลายมือในการทำงานของเขาเหรอคือเอาอารมณ์ออกนะคือเราเป็นคนเป็นมืออาชีพนะคุณบุญยอดเอาอารมณ์สงสารออกเอาอารมณ์เมตตาออกเอาอารมณ์ความรักความชังโกรธเกลียดอิจฉาริษยาออกเอาออกให้หมดเอาแค่บนเส้นทางการทำงานเนี่ยรองหนึ่งเขาขาดความเป็นมืออาชีพตรงไหนคุณหมอเห็นคุณหมอรักเขาคุณหมอชื่นชมเขาแต่คุณหมอปล่อยให้เศรษฐาล้วงลูกเข้ามาในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วโยกย้ายคนที่ตัวเองไม่ชอบแล้วเอาคนที่ตัวเองชอบขึ้นมาได้อย่างไรคุณทักษิณกลับมานะแพ้ยังหมาดๆนะเลือดยังซกๆอยู่นะคุณทักษิณเนี่ยบนถนนเส้นทางของคุณทักษิณที่เดินกลับเมืองไทยเนี่ยลาดไปด้วยเลือดนะลาดไปด้วยเลือดนะพี่น้องประชาชนและชีวิตและความตายนะเดินบนซากศพและรอยเลือดของผู้คนกลับบ้านนะและปล่อยให้บริวารคุณทักษิณคืนเศรษฐาเนี่ยทำอย่างนี้กับข้าราชการในสำนักนายกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดได้ยังไงคุณหมอพรหมมินได้ยังไงทำได้ยังไงพี่อ้วนมองได้ยังไงทำให้เกิดเรื่องนี้ได้ยังไงไหนพี่อ้วนว่าทุกอย่างต้องโดยคุณธรรมไหนหมอพรหมมินคาบคำพีคำว่าคุณธรรมไงทำไมอ่ะ
การยกย้ายข้าราชการครั้งนี้จึงเอาแต่ใจอ่ะคนของตัวเธอสนิทกับเธอสนิทยิ่งรักหรอเธอถึงมาสนิทกับคุณเศรษฐาหมออ้อมรู้ยังนี่จะพูดกับหมอคนไหนเนี่ยหมอพรหมินหรือหมออ้อมวะหมอพรหมินหมอพรหมินพี่ไม่ได้พูดผิดเนาะครับเล่าไปถึงขนาดนี้ยังมี 6,000 เอกนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะตัดเอาความสงสารออกเอาความเป็นมืออาชีพแต่ถ้าฉันผนวกเอาดราม่าเข้ามาอีกนิดหนึ่งรองหนึ่งนั้นชื่อนิชาหิรัญนะทุกวัฒนธรรมรองหนึ่งคือพี่นิชาจ้ะมีอะไรอะไรเสียงหายไปหรือเปล่าครับไม่หลุดหรือเปล่ากูอ่านข่าวจนจบแล้วมึงเขียนเสร็จเพิ่งส่งต้นฉบับมาเขียนเองอ่านข่าวจนเสร็จแล้ววันข่าวจะจบแล้วมึงไม่เขียนแสกพี่ไม่เขียนซะเองเลยล่ะอ่ะเมื่อกี้คือรองหนึ่งคือนิชาฮิรัญบูรณะทัวร์ธรรมครับเมียพี่ลมเก้าครับนิชาคือสมัยยิ่งรักเนี่ยคือร้องเรียนอ่ะร้องเรียนเรื่องพี่ลมเก้าอ่ะถือแฟ้มอ่ะหมดเวลาราชการแล้วอ่ะแต่ยิ่งรักยังไม่ลงมาจากตึกประชาการเนี่ยแต่เวลาราชการหมดแล้วแกถือแฟ้มไปนั่งรอที่บันไดนักข่าวเต็มเลยฉันก็เห็นข่าวแกถือแฟ้มไปนั่งรอที่บันไดฉันโทรไปบอกว่าน้องลุกขึ้นมาจากบันไดเดี๋ยวนี้อย่าไปนั่งรอยิ่งรักที่บันไดเขาบอกหนูยืนรอจนเมื่อยแล้วยืนต่อไปอย่านั่งรอยิ่งรักที่บันไดอย่าให้ยิ่งรักเดินลงบันไดมาแล้วชายกระโปรงละหมาเราจำไม่เลยยืนเลย ยืนเลยเพื่อนจะบอกอีบ้ายืนเลยรอยิ่งรักเดินลงมาผ่านไปเลยขึ้นรถเลย อีนี่มันเป็นคนไม่มีน้ำใจไงอีนี่มันคนที่แบบว่าเอามีดกรีดตัวเลือดก็ไม่มีมันไม่ใช่คนดีอ่อนแอนะคนจริงเนี่ยเอามีดกรีดเลือดก็ไม่มีคนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อ แล้วนิชาเนี่ยเขาทำงานไต่เต้าจนขึ้นมาเป็นรองหนึ่งด้วยดีหมอพรหมินทร์ก็รักนิชาแล้วก็เคารพนิชามากอยู่ดีๆโดนย้ายซะงั้นครับแกสลบเหมือนเลยอะไรวะฉันทำอะไรผิดวะผัวฉันตายอ่ะที่สี่แยกคอกวัวตอนที่ผัวฉันตายอ่ะผัวฉันก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยฉันต้องไปไหว้ศพผัวฉันทุกปีทำบุญทุกปีด้วยน้ำตานองหน้านับตั้งแต่ผัวตายเนี่ยคลองตนเป็นโสดด้วยดีและทำงานอย่างดีมาโดยตลอดเลยวุ่นวายขายปลาช่อนจะไปหมดเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าคนสนิทของยิ่งรักไงมาเป็นคนสนิทของเศรษฐาไงใช่ไม่ใช่จริงหรือเปล่าคุณถึงย้ายนิชาเขาทำผิดอะไรนิชาฮิรัญบุรณะทุวธรรมอ่ะทำผิดอะไรคุณถึงย้ายเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนสนิทของคุณใช่ไหมครับเขาไม่ใช่คนที่คุณจะไว้ใจใช่ไหมคุณต้องการเอาคนสนิทของคุณหรือคุณต้องการเอาคนสนิทของคุณยิ่งรักกันแน่คุณเศรษฐาคุณต้องตอบก่อนคุณต้องการเอาคนสนิทของคุณเศรษฐาหรือคุณต้องการที่จะเอาคนสนิทคุณยิ่งรักขึ้นมาคุณเอาใจตัวเองหรือคุณเอาใจคุณยิ่งรักกันแน่หมอเลยนะหมอพรหมินทร์หมอพรหมินทร์ควรจะต้องอธิบายเรื่องนี้พี่มิ้งต้องอธิบายเรื่องนี้เพราะพี่มิ้งนี่ยึดมั่นในคุณธรรมมาโดยตลอดอันนี้ไร้คุณธรรมมากนะเขาทำผิดอะไรแล้วย้ายเขาไปแขวนอ่ะเป็นผู้ทรงอ่ะใครอยากเป็นผู้ทรงครับแล้วอยากอธิบายนะว่าโอ้ไปแล้วก็ดีขึ้นตำแหน่งใหญ่โตขึ้นเงินเดือนมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยไปคือแขวนไม่มีอำนาจในการทำงานใดๆลอยไม่สำคัญไม่มีบทบาทครับเออนิชาฮิรัญบุรณะทุวธรรมเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้รองเลขาไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก่อนหน้านี้อธิบดีคนหนึ่งต้องไปเป็นผู้ว่านะครับก่อนหน้านี้อธิบดีอีกคนหนึ่งไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วหนักกว่านั้นอีกรองสองเนี่ยก็คือรองที่เป็นมือเป็นไม้ให้เศรษฐาเป็นมือเป็นไม้ให้ยิ่งรักตลอดอ่ะขึ้นมาเป็นรองหนึ่งหนักกว่านั้นอีกเอา 7,000 เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังหนักกว่านั้นอีกนี่เป็นลูกแม่ค้าจริงเว้ย คุณรองสามก็ต้องขึ้นเป็นรองสองโดยอัตโนมัติถูกไหม คุณรองสามอ่ะมีผัวคนเราต้องมีผัวไม่ใช่พี่ไม่มีผัวคนเราต้องมีผัว
หัวเป็นเลขาปปท.สวัสดีจบข่าวเรื่องราวก็เลยได้ขยับขึ้นโอเคไม่คือเขามีถ้าตรงไปตรงมาก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขารองสามแต่เขามีจะมีผัวเป็นใครก็ได้ไม่เป็นไรไงใช่แต่เหมือนกับว่าอ้าวเพิ่มขึ้นเลยนะเดี๋ยวปปท.ก็ดูแลกันหน่อยนะหน่อยอะไรก็อะไรก็ว่าไปนะเข้าใจป่ะก็คนของเมียนะระบบทักษิณกลับมาอีกแล้วนะครับระบบทักษิณกลับมาอีกแล้วครับนี่แหละครับคือไม่อายกันเลยไงทำกันไม่อายกันเลยเด้งฟ้าผ่ากันไปทั่วทำไมฟ้ามันผ่าเยอะจังในช่วงนี้ฤดูนี้คุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดอดดอดอะไรและเอาผู้อำนวยการศูนย์มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอธิบดีโควิดผิดอะไรคุณเสริมศักดิ์พงษ์มณีบอกว่าไม่ค่อยอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยอยู่เมืองไทยไปต่างประเทศบ่อยไปประชุมเขาก็ไปทำงานนี่ไงเป็นชุดไทยอ่ะยูเนสโกไงแล้วเขาไปคนเดียวที่ไหนล่ะเขาไปกับข้าราชการตั้งหลายน้อยใหญ่ทำงานด้วยดีเป็นข้าราชการที่ดีมาตลอดชีวิตของอธิบดีโควิดก่อนเป็นอธิบดีนั้นน่ะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการงานใหญ่ก็ไปเป็นอธิบดีคำถามย้อนกลับไปคือคุณทักษิณคุณรู้ไหมอ่างอันนี้ฟ้องคุณทักษิณเดี๋ยวนั้นนิชารอแป๊บนะพี่จะทวงความยุติธรรมคืนให้เธอแม้พี่จะเอาชีวิตผัวเธอกลับมาไม่ได้คืนความยุติธรรมให้ผัวเธอกลับมาไม่ได้แต่พี่จะทวงความยุติธรรมคืนให้เธอนิชาถ้าพี่ยังอยู่ในนี้นะในอาชีพนี้นะยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่พี่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับนิชาหิรัญบุรณะทุกวธรรมและรองสองจะขึ้นไปรองหนึ่งเธอจงรู้ไว้เถอะว่าเธอจะไม่มีความสุขอีกเลยในชีวิตนี้เพราะว่าเธอต้องอยู่กับเศรษฐาไม่ใช่เพราะฉันนะไม่ได้ดังใจเธอก็ต้องระวังตัวนะอาจารย์ถ้าเธอไม่ใกล้ชิดมากเกินไปไม่ได้นะระวังนะเธอใกล้ชิดมากเกินไปไม่ได้นะเธอไปเขาทุกทริปเลยนะทีนี้จะบอกว่าคุณเสริมศักดิ์รอบตัวคุณเสริมศักดิ์หรือคุณเสริมศักดิ์รู้มะเจ๊เบียบรู้มะเจ๊เบียบกับคุณสมศักดิ์รู้ไหมว่ารอบๆตัวคุณเนี่ยมีคนรอบตัวคุณกี่คนแล้วเขาบินว่อนไปทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะและบินแบบไม่เกรงใจผู้คนเลยนะเธอคิดว่าข้าราชการเนี่ยเขาไม่อัดเอาไว้หรอเขาไม่ถ่ายเอาไว้หรออย่างเช่นกรณีคุณย้ายอธิบดีโควิดอย่างเงี้ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมวัฒนธรรมจังหวัดทุกวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเขาเตรียมตัวจะแต่งชุดดำมาฟ้องคุณเศรษฐาในเร็ววันนี้ฟ้องไปก็เท่านั้นแล้วคุณเศรษฐาขอให้รู้เลยนะถ้าคุณอยู่ในทำเนียบแล้วเจอเจ้าหน้าที่วัฒนข้าราชการวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศแต่งชุดดำมายืนออนหน้าทำเนียบทักษิณไม่เลิฟแน่ทักษิณไม่เลิฟแน่ทักษิณไม่ชอบแบบนี้แน่ไม่ชอบภาพแบบนี้แน่คุณเตรียมตัวนับถอยหลังได้เลยเขาอาจจะเอาปานปรีขึ้นเป็นนายกก็ได้เขาอาจจะเอาพีรพันธ์ขึ้นเป็นนายกก็ได้ภาพดีแต่งตัวดีกว่าไม่บ้าบอใส่ถุงเท้าแดงเป็นโบโซ่ถูกไหมลงจากรถก็ขยับกางเกงจะนั่งจะเลยก็ขยับเสื้อขยับข่าวบุคลิกภาพไม่ดีพูดจาไม่ดีกับข้าราชการเลยเขาอาจจะแบบคุณก็ได้แล้วคุณโยกแย้มแบบไม่เป็นธรรมคุณเศรษฐาคุณกำลังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุณก่อขึ้นเองผูกอะไรแก้ให้ได้แล้วกันครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์คุณกำลังทำปัญหาเกิดขึ้นกับทักษิณแล้วแล้วถ้าคุณทักษิณรู้เรื่องนี้ขึ้นมาทักษิณบอกชิบหายกูจะกลับมาเงียบๆนิ่งๆกูจะเป็นวีรบุรุษฮีโร่เพราะตอนนี้กูสั่งสอสอกูมาทั่วทั้งประเทศแล้วว่าให้ทุกคนจัดเตรียมไว้กูจะลงพื้นที่แล้วมึงทำอย่างนี้จะลงพื้นที่ได้ยังไงถูกไหมคะครับกลับไปสมมติวันนี้นักข่าวรู้แล้วว่าเป็นคุณนิชาที่ถูกยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมเขาไม่พูดเลยสักคำตอนนี้ร้องนั่งร้องไห้อย่างเดียวปิดปากเงียบกิ๊บร้องไห้ไม่มีเสียงนั่งเฉยๆนิ่งๆไม่พูดกับใครเลยเตรียมตัวรอปลดเกล้าแล้วก็เป็นผู้ทรงก้มหน้ารับชะตากรรมมีผัวถูกยิงก้มหน้ารับชะตากรรมไปกี่ศาลแพ้หมดแต่ผัวตายก้มหน้ารับชะตากรรมทำงานด้วยดีก้มหน้าก้มตาทำงานด้วยดีก็ดันโดนย้ายอย่างไม่เป็นธรรมมันจะมีอะไรอีกไหมสำหรับชีวิตผู้หญิงคนนี้มันจะมีอะไรเข้ามาอีกไหมมันจะมีโชคร้ายมีปีศาจมีความไม่ดีไม่งามสิ่งที่เป็นอัปมงคลเข้ามาในชีวิตผู้หญิงคนนี้อีกไหมพอเธอเขาได้รับสิ่งที่แบบมันเลวร้ายมากเกินพอแล้วอ่ะเขาทำงานด้วยสิบมือสิบไม้ของเขาด้วยสมองของเขาอ่ะแล้วไงมีความผิดพลาดในการทำงานของเขาไหมล่ะไม่มีใช่ไหม
ทำงานแล้วมันช้าไปไหมทำแล้วไม่อยากทำงานไหมหรือยังไงไม่มีไหมครับไม่มีสำนักเลขาย้ายคุณนิชาอย่างไม่เป็นธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเสริมศักดิ์ย้ายดร.อธิบดีโควิดอย่างไม่เป็นธรรมกระทรวงมหาดไทยสลับอธิบดีเป็นผู้ว่าโคราชผู้ว่าโคราชมาเป็นอธิบดีอันนั้นฉันก็ถือว่าเขาอาจจะสมใจกันสมใจนึกบางลำพูกันแต่มันเกิดความไม่เป็นธรรมในสองกระทรวงนี้อะไรที่เรายังไม่รู้อีกล่ะระบบทักษิณกลับคืนมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังเลยคุณนิชาได้เปิดเผยข้อความใน Facebook คลายข้อสงสัยบอกว่าอีกเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมมาหลายปีคดีพี่ล้มเกล้า13ปีเป็นอย่างไรเธอตอบว่าไม่ได้ทำด้วยความอาฆาตแค้นใดๆเธอทำหน้าที่ทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่ล้มเกล้าทำหน้าที่ของภรรยาและพลเมืองที่ไม่อยากให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกทำร้ายในอนาคตอีกเหตุผลหนึ่งคือทำความจริงให้ปรากฏเราทำได้เหตุในส่วนที่เราทำได้ผลเป็นอย่างไรเรามิอาจกำหนดนี่คือชะตากรรมของเธอและสามีนิชาเนี่ยทำงานด้วยดีมาโดยตลอดนะและเป็นคนที่ทำงานเก่งมากถูกย้ายจากรองเลขาธิการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารคนที่1เงินเดือนประจำตำแหน่ง 14,500 ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกนักบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 21,000 เนี่ยจะดูสิแล้ววันนะวันนั้นนะเขาบอกสัมภรรยาเขาว่ารอนะเดี๋ยวพี่อ่ะกลับจากชลบุรีนะพี่ไปดูที่สี่แยกข้าวบัวก่อนนะโทรศัพท์ที่จะซื้อให้ใหม่พี่ซื้อให้แล้วรู้ไหมสามีเขาถูกยิงถูกระเบิดตูมแล้วตายเอาศพออกมาไม่ได้นะคนเนี่ยต้องเอาผ้าเนี่ยไปเอาธงไตรลงเนี่ยไปพันที่เป็นธงอ่ะนะพันแล้วก็ลากออกมาแล้วบอกว่าคนนี้ตายแล้วคนนี้ตายแล้วเพราะพอตูมไปเนี่ยพอฝุ่นไฟมันหายเนี่ยเขาถูกตีอีกสภาพศพเขาเนี่ยถูกตีจนกระทั่งอวัยวะภายในเนี่ยแตกคือตายแล้วนะยังถูกตีอีกอันนี้คนละเรื่องกับการยกย้ายแต่อันนี้เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้เผชิญมรสุมชีวิตทั้งชีวิตตอนนี้ก็เหลือตัวคนเดียวพี่เนี่ยไม่ได้ทานข้าวกับเขานานมากแล้วตั้งแต่ไม่มีครม.ตั้งแต่นั้นอันนี้ก็เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะอย่าสงสารในเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาแต่จงดูความจริงที่ปรากฏในการทำงานของเขา